สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันที่18/6/2024ครับพบกับผมเรือชิรกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี Security ครับก็วันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ครับปรับขึ้นแรงช่วงเช้านะครับและอ่อนตัวลงช่วงบ่ายบวก 0.82 จุดบวก 0.06% และปิดที่ 1,297.4 จุดครับโดยประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องการเมืองภายในนะครับยังคงมีผลและโอเวอร์แฮงต่อหุ้นไทยครับล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญนะครับยังไม่ได้นัดวินิจฉัยหรือมีคำวินิจฉัยคดีคุณสมบัตินายกเศรษฐาทวีสินและนายกรัฐมนตรีและคดียุบพรรคก้าวไกลในวันนี้โดยกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในเดือนกรกฎาคมปี2024โดยวันนี้มูลค่าการซื้อขายโดยรวมอยู่ที่ 3.77 หมื่นล้านบาทจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นคือ253บริษัทจำนวนหุ้นที่ปรับลงมี225บริษัทครับโดยเซกเตอร์นะครับที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีหลักๆคือกลุ่มขนส่ง AOT กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ Delta Hana กลุ่มส่งออก CPF กลุ่มพลังงานปตท.ปตท.สผ.และอื่นๆกลุ่มที่กดดัชนีหลักๆนะครับก็คือกลุ่มโรงพยาบาล BDMS BH กลุ่มโรงไฟฟ้า GAF EA GPSC และอื่นๆครับโดยหุ้นที่ขึ้นมาโดดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับหุ้นน้ำมันครับปตท.บวก 1.6% ปตท.สผ.บวก 1.35% โดยหุ้นน้ำมันปรับตัวขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับขึ้นแรงน้ำมันดิบเวสเท็กซัสบวก 2.4% day on day ปิดที่ $80.33 ต่อบาร์เรลครับต่อมาครับ CPF บวก 3.7% TFG บวก 1.42% ราคาหุ้นส่งออกหมูปรับขึ้นหนุนจากประเด็นข่าวจีนสอบสวนการนำเข้าเนื้อหมูจากสหภาพยุโรปเกงกรณีจีนกีดกันลดการนำเข้าหมูจากยุโรปซึ่งคิดราว 45% ของการนำเข้าของจีนทั้งหมดจะเป็นจิตวิทยาบวกหนุนทิศทางราคาหมูจีนและเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคตมองบวกต่อ CPF และ TFGKSS คงคำแนะนำซื้อ CPF ที่ Target Price 22 บาทเป็นท็อปพิกของกลุ่ม CPF ได้ประโยชน์ผ่านการถือหุ้นใน CTI ยิงช่วง Q3 ปี2022ส่วนแบ่งกำไรจาก CTI ราว 1,400 ล้านบาทหรือคิดราว 11% ของ EBIT ของ CPF ครับต่อมาครับ ITC บวก 1.3% BJC บวก 0.48% BCP บวก 4.23% BAบวก 3.4% CKP บวก 3.9% โดยหุ้นกลุ่มนี้นะครับปรับขึ้นรับข่าวตลาดหลักทรัพย์ไทยประกาศเข้าเซ็ต50และเซ็ต100มีผลราคาปิดวันที่28มิถุนายนเริ่มใช้1กรกฎาคม2024ครับกลุ่มสุดท้ายครับเซนเทลลบ 3.2% โดยราคาหุ้นนะครับปรับลงจาก1ความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการในมัลดีฟซึ่งจะมีเพียง250ล้านบาทเท่านั้น2ความกังวลการปรับขึ้นอัตราค่าห้องพักเรามองว่าราคาหุ้นปรับลงตอบรับข่าวเชิงลบมากไปแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย47บาทครับสำหรับวันนี้รายการเก่งหลังเกมก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ